ตรงนั้นนะครับเออข้าไปเลยค่ะโอ้ว้าวดูสิทำความสะอาดบ้านให้ทุกอย่างเรียบร้อยดีด้วยนะลูกชายฉันกำลังจะมั่นกับอัญญานะจ๊ะนี่ฉันดีนะที่ได้เห็นว่าเธอทำหน้าที่ของสะพายบ้านนี้เป็นอย่างดีเลยล่ะในบ้านเราไม่เคยเห็นทำอะไรแบบนี้แต่ช่างมันเถอะลูกชายฉันโชคดีที่สุดในโลกนี่นะอัญญาน่ารักจะตายเธอเนี่ยเหมือนกับลูกสาวของฉันเลยล่ะจ้ะใช่เลยล่ะค่ะพวกเขาเนี่ยเหมาะกันมากเลยนะคะว่าไหมนี่ขอถามอะไรหน่อยสิคะได้สิสิทธาน่ะเคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าภรรยาคนแรกของเขาน่ะเป็นคนยังไงเหรอเธอเป็นใครแล้วเลิกกันทำไมหวังว่าคุณน่ะจะไม่ได้ไล่เธอออกจากบ้านหรอกนะคะอย่าไล่อัญญาออกจากบ้านเลยนะฉันขอละป้าคะหยุดเถอะนะลูกสะใภ้ของคนนั้นคงจะโชคดีมากๆเลยล่ะถ้าสิทธิ์มีปัญหาอะไรกับภรรยาของเขาแล้วก็แสดงว่าภรรยาของเขาคงจะผิดนั่นแหละป้าซิมมี่เนี่ยเป็นคนดีนะเธอไม่เหมือนแม่สามีคนอื่นๆเธอเป็นคนใจดีมากผู้หญิงคนนั้นคงจะบ้าไปแล้วแน่ๆที่ทิ้งสิทธาไป คือว่าฉันล้อเล่นน่ะ ไม่เป็นไรนะคะอัญญาจะแต่งงานแล้วแบบนี้มันก็ดีแล้วล่ะเธอโชคดีมากเลยนะเธอจะได้รับความรักมากมายฉันขอตัวนะทำเป็นโกรธแทนอย่างกับเป็นญาติกันอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าไงปิตุนี่อัญญาเร็วเข้าพยาบาลจะมาที่นี่ตอนไหนก็ได้ขอเวลานิดนึงนะฉันขอละเร็วหน่อยสิอาราฟกลับมาหาฉันเถอะนะอาราฟอาราฟฉันมาหาเธอแล้วนะอาราฟอาราฟอย่าทำให้ฉันเสียใจสิอาราฟฉันเหนื่อยที่ฉันต้องเหงาแบบนี้นะเธอจะไม่ทิ้งฉันไปใช่ไหมอาราฟฉันรักเธออาราฟกลับมานะฉันขอละอัญญาขอละไปเลยแล้วอัญญาโทษทีนะเราต้องไปแล้วไปเถอะเร็วเข้าไปเถอะแต่อาราฟเร็วนิวลูกนี่นิวอัญญากับสิทธิ์ไปไหนนะแม่ก็บอกให้อยู่บ้านไงไปไหนกันนะเนี่ยกลับมาแล้วเหรอหายไปไหนกันมานะบอกแล้วใช่ไหมว่าช่างเพชรจะมาวันนี้นั่นไงล่ะเรามาแล้วยินดีต้อนรับค่ะเขามาจากร้านเพชรยีดีนะ
คุณครับยูนี่เองเหรอผมไม่รู้มาก่อนนั้นเนี่ยว่าคุณเป็นลูกค้ารู้จักเขาเหรอไม่ค่ะจริงๆแล้วหลังจากดีดีจากไปผมก็หาคุณไม่เจอเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันวันนี้ท่านด้วยเหรอไงรู้จักสองคนนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับผมรู้จักท่านกับคุณคุณโรสแต่ว่าคุณรู้จักกันได้ยังไงเหรอครับอ๋อดีเลยค่ะดีเลยรู้จักรชนีกับสิทธาด้วยอย่างนั้นเหรอคะราคินีค่ะโมนาลีสบายดีไหมโอ้สบายดีครับโอเคนายดูอ่อนแอนะนั่นมาก่อนหน่อยสิอยากคุยเรื่องสิทธิ์กับรชนีที่นี่ทุกอย่างโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนผมเองนี่ระวังนะสาลีมันแพงมากถอยหน่อยนะถอยหน่อยถอยหน่อยนะถอยหน่อยเอ้ยนี่ไงตรงนี้เลยวางไว้ตรงนี้ล่ะเอาของมาไหมฮะโอเคโอเคโอ้จะรออะไรอยู่เล่าฮะสวัสดีท่านสวัสดีค่ะท่านผมปิยุทธบรรณจีมาจากร้านสาลีมาเลยว่าสาลีมาให้นะครับตรงนี้นะครับมาเลยมาเอ้าจะไปไหนเล่าลึกสาลีให้ละกินีหน่อยสิมาสิใครก็ได้เลือกสาลีให้รากินีหน่อยสิผมว่าอันนี้เหมาะกับรากินีมากกว่าสิทธาดกับราคินีเนี่ยรสนิยมคล้ายกันเลยนะอะไรของเธอน่ะมิตุนดีแล้วพวกเขาได้เข้ากันได้ไงยังไงก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันแม่สนใจเรื่องนี้เถอะนะราคินีฉันไม่ค่อยรู้เรื่องสารีนะแต่ว่าฉันคิดว่าอันนี้เหมาะกับเธอมากนะไม่ฉันว่าสาหรี่สีแดงน่าจะเหมาะกับรากินีมากกว่าเด้อใช่ไหมรากินีเอางี้แล้วกันถามคนที่ใส่ดีกว่าว่าจะเลือกอะไรโทษทีนะอัญญาจะแต่งงานนี่นาจะมาคุยเรื่องหนูทำไมกันล่ะคะอัญญาฉันว่านะสาหรี่สีแดงเนี่ยเหมาะกับเธอมากเลยล่ะคุณว่ายังไงคุณคุรณาเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนก็ใช่นะละกินีสีนี้เหมาะกับอัญญามากถ้าเธอใส่สาหรี่สีแดงนี่เธอจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกใช่ไหมป้าคะเดี๋ยวหนูมานะ
บอกหลายครั้งแล้วนะว่าฉันไม่ชอบไม่เห็นบอกฉันเลยนี่รากินีโทษทีนะฉันคิดว่ามันเหมาะกับเธอนะแล้วเธอโกรธทำไมเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าไม่ชอบงั้นเราเลือกตัวอื่นก็ได้นะไม่ไม่ใช่นะคือมันสวยมากๆเลยฉันขอโทษนะฉันชอบจริงๆขอบคุณมากเลยนะเธอน่ะรู้ใจฉันจังเลยโอ้พระเจ้านี่เธอเขินเหรอฉันแค่ดีใจที่เธอชอบขอบคุณนะฉันรู้ว่าเธอเข้าใจว่าจะพูดอะไรใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่ชื่อเธอตัวตนและที่บ้านที่เปลี่ยนไปรสนิยมเธอก็เปลี่ยนไปด้วยหรือว่าเธอพยายามที่จะพิสูจน์อะไรกันแน่ฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นสิทธาฉันได้เลือกนิวแล้วนี่คือตัวเลือกของฉันแล้วก็อย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าฉันจะไม่มีทางทิ้งนิวเด็ดขาดไม่ว่ายังไงไม่ว่านิวเลือกอะไรฉันก็จะเลือกอย่างนั้นขอตัวนะใครก็ได้เลือกสาวนี้ให้รากินีหน่อยผมว่าอันนี้เหมาะกับรากินีมากเลยสิทธาร์ทกับรากินีเนี่ยรสนิยมคล้ายกันเลยนะหลอกกันไปหลอกกันมาแบบนี้เนี่ยมันไม่สนุกหรอกนะเราน่ะต้องทำอะไรที่น่าตื่นเต้นสักหน่อยเพื่อค้นหาความจริงรากินีฉันว่าอันนี้เหมาะกับเธอมากกว่านะไม่ซารีสีแดงน่าจะเหมาะกับรากินีมากกว่าใช่ไหมรากินีรสนิยมเธอเปลี่ยนไปมากนอกจากชื่อเธอตัวตนและที่บ้านเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไฟไม่นะไฟช่วยด้วยรากินีช่วยด้วยรสนีช่วยด้วย
เฮ้ยนี่ไฟไหม้นี่รออะไรกันอยู่เล่ามาเร็วมาช่วยกันดับไฟเร็วเข้าสินี่ตรงนั้นเลยตรงนั้นนิวลูกมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะรากินีไม่เป็นอะไรใช่ไหมรากินีไม่เป็นไรนะเธอโอเคไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพระเจ้าดีแล้วที่เธอไม่เป็นอะไรไม่งั้นฉันคงทนไม่ได้นิวฉันรู้สึกอึดอัดนะฉันขอไปที่ห้องก่อนนะได้มากับฉันนะฉันจะโทรหาหมอนะมานี่มาโอ้พระเจ้ามากับฉันสิเธอโอเคไหมฉันโอเคมาเถอะโอ้พระเจ้าขอจะดูหน่อยนะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ค่ะรากินีมั่นใจนะพระเจ้าเธอน่าจะแสบมากๆแน่เลยฉันจะหายาให้นะโอเคไหมโอเคได้ฉันจะหายาให้นะโอ้พระเจ้ายามันหายไปไหนหมดนะอยากรู้ว่าคนที่นี่อยู่ยังไงกันนะพระเจ้าดีที่เราไปถึงทันเวลาไม่งั้นไม่รู้อะไรกันนี้จะเป็นอะไรมีแต่กล่องไม่มียาเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะโอเคไหมเธออยู่นี่นะฉันจะไปเอายาจากแม่มาให้นะ